ครับผมเชฟมัมครับผมเชฟเคนครับเหมือนเดิมครับอาหารทำง่ายๆดูแป๊บเดียวง่ายจริงอ่ะพี่ผมไม่เห็นอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เป็นเมนูโบราณนะทางร้านเขาบอกว่านี่กินง่ายแล้ว2เมนูเด็ดจากร้าน The Never Ending Summer ในวันนี้คือเมนูปลาแห้งแตงโมและเมนูเมี่ยงกุ้งขั้นตอนการทำจะเป็นอย่างไรนั้นไปชมกันเลยครับอันนี้คุณแก้วค่ะคุณแก้วอันนี้คุณแอมค่ะคุณแอมมาจากร้านไหนครับเนี่ย The Never Ending Summer ค่ะอยู่ตรงไหนครับอยู่ตรงคลองสารค่ะอยู่ตรงคลองสารแถววงเวียนใหญ่วันนี้จะมาทำอะไรเมนูแรกใช่ไหมคะเมนูแรกครับเมนูแรกก็จะเป็นปลาแห้งแตงโมเมนูที่2เป็นเมี่ยงกุ้งปลาแห้งแตงโมเมนูโบราณที่หาทานยากแต่มีขั้นตอนการทำที่แสนจะง่ายด้วยความหวานของแตงโมเมื่อนำมากินคู่กับปลาแห้งมันอร่อยเข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยปลาแห้งแตงโมน้ำตาลสายหอมแดงเมี่ยงกุ้งลวกที่นำมาคลุกเคล้ากับน้ำยำรสเด็ดเพิ่มความอร่อยด้วยเครื่องต่างๆทั้งแตงกวาพริกชี้ฟ้าผิวมะนาวเพิ่มความน่าสนใจด้วยการทานพร้อมกลีบบัวเป็นเมนูที่น่าลิ้มลองแบบสุดๆไปเลยล่ะครับส่วนผสมของเมนูนี้ประกอบไปด้วยกุ้งแตงกวาพริกชี้ฟ้าใบมะกรูดหอมแดงผิวมะนาวกลีบบัวน้ำยำดูเลยครับดูเลยแต่ส่วนประกอบสำคัญต้องมีแตงโมเนาะมีแตงโมเดี๋ยวเชฟจะเอาแตงโมมาให้ในตู้เย็นนะครับแตงโมเนื้อมาเป็นเครื่องข้างเคียงอย่างนั้นค่ะมาทานเป็นหลักเลยค่ะซึ่งในสมัยโบราณเนี่ยคนโบราณก็จะทานแตงโมทานกับข้าวเป็นอาหารว่างเลยใช่ไหมใช่ค่ะเป็นอาหารว่างไม่ได้กินกับข้าวเป็นอะไรใช่ไหมทานในสมัยโบราณเราทานกับข้าวได้นะคะแตงโมเนี่ยครับพี่หม่ำสมัยโบราณเนี่ยคือถ้าเป็นคนโบราณสมัยก่อนเนี่ยคนที่ทานมังสวิรัติเนี่ยเขาจะต้องกินแตงโมเนี่ยคว้านเป็นลูกๆแล้วโรยน้ำตาลแล้วก็ใส่น้ำตาลแล้วก็ทานกับข้าวเป็นคนโบราณเหมือนกินชัยเหมือนกับคนที่กินกล้วยบุทีกับข้าวอะครับเป็นลักษณะแบบนั้นครับผมแล้วปลานี้ต้องย่างเลยใช่ไหมครับย่างอ่ะเดี๋ยวเชฟติดเตาให้ครับเดี๋ยวเชฟติดเตาให้ครับย่างทั้งหมดกี่ตัวครับย่างแค่ตัวเดียวตัวเดียวเหรอครับค่ะอ๋อครับผมย่างเลยครับย่างใส่กระทะอย่างนี้เหรอได้ค่ะแต่ถ้าก็ได้ย่างเตาถ่านได้ย่างเตาถ่านย่างในกระทะได้แล้วก็สะดวกดีค่ะทำในบ้านในคอนโดได้ถ้าเตาถ่านมันจะไม่ค่อยสะดวกกับควันนะใช่ค่ะย่างจนมันแห้งใช่ไหมครับคุณแอมก็เดี๋ยวเชฟจะย่างไว้อีกสักพักนึงแล้วก็เดี๋ยวพี่หม่ำมาเดี๋ยวให้เชฟเขาย่างแตงโมเนี่ยจะมีวิธีการทำอยู่สองสามอย่างพี่หม่ำหั่นเหลี่ยมก็ได้หรือคว้านเป็นลูกกลมๆก็ได้เดี๋ยวน้องจะทำให้หนูได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เราใช้วิธีการหั่นเหลี่ยมนะคะได้ครับดูปลาให้ไหมคะได้ครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรเชฟดูให้มาทำฝั่งนี้เลยครับมาตีแตงโมอะไรครับเนี่ยแตงโมจินดาราค่ะแตงโมจินดาราเหรอครับครับแตงโมยาย่ามีไหมตายแล้วพี่หม่ำครับแตงโมเนี่ยโดยปกติทั่วไปที่เวลาเราจะทานใช่ไหมครับเราผ่าแล้วทานเลยแต่ถ้าเราผ่าแล้วเนี่ยไม่ทานต้องหาอะไรแรปแล้วปิดไว้ไม่งั้นเวลาโดนลมเนี่ยมันจะเขาเรียกโอมันจะมีมันแทรกลมไม่มันจะมีกลิ่นเหมือนมีกลิ่นเปรี้ยวไส้มันจะล้มใช่แล้วแตงโมเนี่ยมันจะมีความเซนซิทีฟอย่างก็คือรับรู้ได้อย่างก็คือว่ามันจะดูดอากาศดูดอะไรต่างๆทำให้ติดเชื้อโรคได้ง่ายนะครับแตงโมถ้าไส้ล้มมันกินไม่อร่อยนะมันจะฟูๆไส้มันสวยมากเลยนะแตงโมบางคนกินแล้วก็ไส้ไหลบางคนกินแล้วไม่จ่ายตังค์ไงโดนแทงไงสีสวยมากนะคะแตงโมสีสวยมากผมว่าคุณแอมกับคุณแก้วสวยแล้วแตงโมก็สวยไปด้วยเลยก็ถามจริงสองคนคุณมีผิวมีผัวกันหรือยังครับน้องก็จะวางแกะเม็ดออกไปมันได้อารมณ์ตรงใบตองนะผมว่านะถ้าไม่มีใบตองมันก็เหมือนโบราณอ่ะครับพี่หม่ำได้แล้วครับมาเรียบร้อยนิดนึงนะครับดูหน้าตานะเดี๋ยวตำก็รอให้มันแห้งเดี๋ยวตำไปตำใช่เดี๋ยวตำอันนี้เราตำมาแล้วนะครับอันนี้ตำมาแล้วปกติที่ร้านนี่นอกจากเมนูโบราณแบบนี้นี่ยังจะมีเมนูอะไรอีกไหมครับที่ร้านที่เหมือนทานที่บ้านเลยค่ะเราเมนูยำปลากระป๋องยำไข่ต้มผัดผักซีอิ๊วใช่ค่ะเมนูที่เหมือนกับเห็นกันจ้าใช่ไหมคุณพ่อคุณแม่ทำหมูทอดเมนูพื้นฐานทั่วไปใช่ค่ะไข่เจียวที่ร้านไข่เจียวไข่พะโล้แกงส้มแล้วร้านนี้เปิดมานานยังครับเปิดมา1ปีแล้วค่ะเปิดมา1ปีแล้วนะครับใช่ค่ะทุกอย่างต้องปอกเอาผิวออกก่อนเนาะโอเคนะครับ
พริกชี้ฟ้าพริกชี้ฟ้าเผ็ดไหมอันนี้ไม่เผ็ดค่ะหรือว่าแล้วแต่เราจะกินเผ็ดก็ได้เชฟหม่ำครับครับโรงลาบยโสนี่เมนูเด็ดคืออะไรครับไม่มีอะไรอร่อยนะครับปิดไปแล้วครับขับเป็นตลอดชีวิตแต่ว่าเล็กเก่งครับจริงว่ะไอ้โรงลาบยโสเนี่ยนะเปิดได้3ปีโอ้โหมือมันไม่ว่างเลยไล่เมียงวีกันแต่ว่าร้านไอเท่งครับเดี๋ยวแนะนำนิดเดี๋ยวแนะนำท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงนะครับเวลาที่เราจะสไลด์นะครับเอามีดเอาเม็ดออกนะครับแค่วางอย่างนี้ครับทำแบบญี่ปุ่นแล้วลากลงมาเรื่อยๆแค่นี้เองครับนะครับแล้วก็จับนิดเดียวนะครับมันก็จะได้สวยขึ้นนะครับเนี่ยครับแค่นี้เองวันนึงพูดกี่คำอ่ะเราอ่ะไม่เยอะค่ะไม่เยอะนะค่ะแล้วคนที่ไหนคนที่ไหนเนี่ยเชียงใหม่ค่ะโอ้คนเชียงใหม่ค่ะครับแต่ว่าอาหารเนี่ยลำกะลำกะลำแต่ลำแต่กะลำกะลำกะคุณแก้วช่วยซับนิดนึงนะครับได้ค่ะได้ครับผมนะครับปกติทั่วไปเนี่ยเวลาที่เราถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ใช้ปลาช่อนในการทำเนี่ยเราใช้เป็นปลาสลิดได้ไหมครับหรือว่าเป็นปลาเนี่ยครับเป็นปลาถ้าเป็นต่างชาติอ่ะทำไมก่อนผมทำนะพี่หม่ำผมจะใช้ปลาเรนโบว์เท้าอ่ะที่เป็นปลาเท้าที่ลมควันอันนั้นน่ะมันไม่กินหอมมันเหมือนปลาช่อนเนี่ยปลาเหมือนไหมไม่เหมือนเขาเรียกปลาอีบะไหมปลาบ้านเราเขาเรียกปลาที่แดงๆอ่ะปลาเนื้ออ่อนปลาเนื้ออ่อนอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนั้นเหมือนปลาเนื้ออ่อนเมนูนี้ไม่ยากพี่หม่ำเมนูนี้ไม่ยากนะครับง่ายครับเมนูนี้ง่ายนะครับแต่ถ้าเวลาที่ขายหรือเวลาที่เราทำก็จะเตรียมไว้นิดนึงเท่านั้นเองจะได้ไม่ช้าจะได้ไม่ช้าครับเก็บใส่ขวดโหลไว้ใช่ครับก็แตงโมมาแล้วเมื่อกี้ไม่ค่ะนี่จะเป็นเมนูเมี่ยงกุ้งแล้วเมี่ยงกุ้งนะใช่ค่ะแตงโมเสร็จแล้วครับต้องลวกกุ้งของเราต้องลวกกุ้งนะครับเดี๋ยวเชฟต้มน้ำให้นะครับกุ้งน้ำอยู่นี่ตอนนี้ช่วงที่รอน้ำเดือดนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะให้น้องเขาทำอันนี้เลยครับจัดแต่งจานของเมนูปลาแห้งเลยครับอย่างแรกใส่อะไรก่อนครับปลาแห้งค่ะอย่างแรกใส่ปลาแห้งนะครับ1ช้อนโต๊ะเนาะ1ช้อนโต๊ะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับสังเกตนะครับท่านผู้ชมทางบ้านเวลาปลาที่เราย่างแห้งแล้วพี่หม่ำเวลามาตำแล้วเนี่ยปลามันจะร่วนนะครับเนื้อปลามันจะร่วนนะครับพี่หม่ำฟูๆหน่อยใช่เนื้อปลามันจะฟูนะครับแล้วอย่างเงี้ยพี่หม่ำรู้ไหมว่าถ้าปลาเหลืออย่างเงี้ยเราสามารถไปทำเมนูอื่นได้ข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดน้ำตาลปลากระแสน้ำตาลสายแดงนะครับตาลสายแดงชอบหวานก็ใส่หวานใช่ไหมใช่ครับไม่ชอบหวานก็แต่ในกรณีนี้ที่เราชิมแล้วตะมูมันหวานก็เลย1ช้อนค่ะเสร็จแล้วก็ใส่หอมเจียวค่ะหอมเจียวหอมเจียวนะครับหอมเจียวพี่หม่ำเคยกินข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งมั้ยไม่เคยอ่ะข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวข้าวเหนียวข้าวเหนียวหน้าปลาแห้งที่เขาใช้หน้ากะทิที่ทำจากหน้ามะพร้าวอะครับสมัยโบราณแล้วก็เป็นหน้าปลาแห้งก็จะใส่น้ำตาลใส่แบบนี้ครับนั่นแหละแล้วก็ใส่กับข้าวเหนียวอันนี้ก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วครับทำง่ายมากแค่นี้ครับแล้วก็ใส่อันนี้ใช่ใส่ครกเล็ดครับอารมณ์ครกเล็ดนะใส่ครกเล็ดครับที่มาของคำว่าครกเล็ดโรยหน้าหน่อยใช่ไหมใช่แล้วแต่งหน้านิดนึงครับโอเคนะครับวางนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วฝั่งนู้นตาแบบกุ้งแล้วปลาแห้งแตงโมแตงโมชิ้นโตเต็มคำนำมาทานคู่กับปลาแห้งที่ปรุงด้วยน้ำตาลสายและโรยหน้ามาด้วยหอมแดงอีกหนึ่งเมนูโบราณที่อร่อยสดชื่นสุดกลับมาชมกันต่อเลยครับหลังจากที่เราลวกกุ้งกันไปเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปของเมนูเมี่ยงกุ้งจะทำอย่างไรไปชมกันเลยครับ1พอชั่นนี่เรา1ที่เนี่ยสำหรับ1คนทานเนี่ยใช้กุ้งประมาณกี่ตัวครับ3ถึง4ตัว3ถึง4ตัวเนาะก็วันนี้ทํา2พอชั่นเนาะจะเพิ่มอีกตัวนึงนะครับก็จะสับเป็นต้องสับเหรอสับเขาเรียกอะไรหั่นเต๋าพี่หม่ำหั่นเต๋าใหญ่ไม่ถึงกับละเอียดมากวันนี้ทานกับอะไรกีบบัวใช่ไหมครับกีบบัวค่ะมาทานกับกีบบัวเนาะโอ้พี่หม่ำเมนูนี้น่าจะไม่เคยกินเลยสุดยอด
ถ้าเราจะทานเผ็ดนี่เราต้องหั่นพริกขี้หนูใส่ลงไปได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราใส่พริกขี้หนูผสมมาในน้ำยำเลยในน้ำยำนี่มีอะไรบ้างครับท่านบอกท่านผู้ชมนิดนึงครับในน้ำยำนี่มีน้ำปลามะนาวน้ำตาลน้ำปลามะนาวน้ำตาลเกลือนะครับแล้วก็มีกระเทียมมีไหมครับรากผักชีมีค่ะรากผักชีกระเทียมก็คือน้ำจิ้มมะนาวเหมือนน้ำยำแต่มะนาวเลยน้ำยำทั่วไปครับไม่ค่ะนี่ผิวเฉยนะครับโอ้โอเคใช่เอากลิ่นมันครับค่ะนะครับเอาไม่เยอะเอาแค่กลิ่นมันเฉยเอาเปลือกมันเหรอปกติเนี่ยเราจะมีที่ฝนผิวมะนาวครับปกติเราจะมีที่ฝนผิวมะนาวใส่เลยประตูเปิดไม่ได้ครับประตูล็อกมันเสียคุณใจหายว่ะไม่หรอกแต่อันนี้ก็ใช้สับทำแบบบ้านๆนะครับจะได้กลิ่นน้ำมันระเหยแต่ถ้าเปลือกก็กินได้เปลือกมะนาวเนี่ยเปลือกกินได้ครับพี่หมาเดี๋ยวเมนูต่อๆไปผมก็จะต้องใช้แล้วครับอาหารไทยนี่แหละครับคุกกันไปเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวคุกเข้ากันตอนนี้ใต้เปิดส้มซ่าใช่ใต้เปิดส้มซ่าท่านผู้ชมทางบ้านครับนิดนึงนะครับเชฟจะให้นิดนึงเวลาที่เราทำน้ำจิ้มที่บ้านหรือน้ำจิ้มซีฟู้ดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่บ้านเนี่ยให้ใช้น้ำมะนาวกับน้ำตาลละลายก่อนแล้วใส่น้ำปลาแล้วก็ใส่เกลือชิมรสชาติให้จัดขึ้นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยคอยเอาพริกขี้หนูหรือกระเทียมที่เราใส่แล้วไปตำให้ละเอียดแล้วมาใส่อีกรอบนึงนะครับเพราะฉะนั้นคือแนะนำนิดนึงอย่าใช้เครื่องปั่นถ้าใช้เครื่องปั่นเนี่ยมันจะละเอียดแล้วมันไม่ได้รสอย่างที่พี่นำบอกไม่ได้อัตรสของมันถ้าเวลาตำเรียบร้อยปั๊บเนี่ยจะโอเคอันนี้ตำประมาณนี้ใช่ไหมอันนี้จิ้มซีฟู้ดใช่ไหมใช่ครับเป็นจิ้มราดเลยตอนนี้เดี๋ยวเขาจะคุกพี่หมาคุกเลยครับคุกใช่เลยครับใช่เลยครับใช่เลยครับใช่เพราะเวลาปั่นทุกอย่างมันจะเท่ากันหมดเนียนครับถ้าแยกกันตำมันก็จะได้ครับเท็กเจอร์ที่ใช่ที่แตกต่างกันนะครับเมนูนี้ทำไม่ยากเลยพี่หมาคือง่ายๆก็คือเราเอายำเหมือนเดิมมาแหละแต่ถ้าย่อส่วนลงมาให้หั่นเต๋าทำแบบเป็นโมเดิร์นหน่อยแบบยุโรปนะครับหอมมันหอมเปลือกมันเราก็คล้ายๆอาหารยุโรปนะคะเมี่ยงเราก็เหมือนทาปาใช่เหมือนทาปาสทานง่ายๆแล้วผักนี่เสิร์ฟสดใช่ไหมครับใช่ค่ะเสิร์ฟสดค่ะยอดดอกผักปลังยอดดอกผักปลังเสิร์ฟสดเลยตัวนี้จะเอาไปทำแกงส้มก็ได้อันนี้ใส่นี่นะค่ะแล้วคราวนี้เราจะใส่แล้วดอกบัวอยู่ไหนฮะดอกบัวพี่หม่ำดอกบัวพี่หม่ำอยู่ไหนกินกับดอกบัวใช่ไหมใช่ครับใช่ค่ะอ๋อแต่ถ้าไม่กินกับดอกบัวก็กินกับนี่ได้ใบชะพลูอืมอ๋อมาแล้วหน้าตาเริ่มดีขึ้นแล้วอ่ะในการกินรสได้ตามชอบเลยค่ะถ้าทานจัดก็ใส่ใช่ครับใส่พริกใส่แล้วท่านผู้ชมทางบ้านชอบจัดกว่านี้นะครับค่ะก็ให้เพิ่มมะนาวหรือเพิ่มเขาเรียกอะไรครับเพิ่มเกลือเพิ่มอะไรต่างๆลงไปหรือเพิ่มพริกนะครับเวลาที่เราจะเพิ่มทีหลังต้องสับให้ละเอียดเนาะใช่ค่ะเพราะเมนูนี้อร่อยพี่มัมใช่ได้ครับอร่อยขอบคุณค่ะแต่นิดนึงพี่มัมแต่นิดนึงเป็นไงล่ะเดี๋ยวนี้เป็นครีเอทีฟไม่ธรรมดาเป็นไงล่ะตายละนิ้วไม่ต้องค่ะนี่เป็นไงเนาะนี่เป็นไงล่ะสุดยอดอ่ะเดี๋ยวเราเอากลีบบัวแกะเวลาที่ใช้ดอกบัวนะพี่หม่ำถ้าดอกบัวที่ซื้อมาจากตลาดนะครับท่านผู้ชมเวลาแกะแล้วเนี่ยให้ล้างด้วยด่างทับทิมนิดนึงพี่หม่ำทิ้งไว้ประมาณสัก5นาทีว่าทำให้พวกบางทีดอกบัวเนี่ยเขาฉีดยาหรืออะไรต่างๆบางทีบอกว่าให้ใช้ดอกบัวปลอดสารพิษใช่เพื่อหาไม่ได้ถ้าเพื่อหาไม่ได้นะครับต้องใช้ด่างแช่ด่างทับทิมนิดนึงนะครับเพื่อให้มันเขาเรียกสะอาดขึ้นอะไรต่างๆแต่อันนี้จะได้แข็งกินไม่ได้นะพี่หมาต้องกินแน่นอนต้องกินอ่อนๆครับเดี๋ยวผมช่วยขอบคุณค่ะดอกบัวนอกจากที่เรามาทำเป็นลักษณะแบบนี้แล้วพี่หมาครับต้องเป็นดอกบัวแดงเท่านั้นนะครับพี่หม่ำบัวขาวทานไม่ได้นะครับห้ามทานบัวแดงครับต้องเป็นบัวแดงครับจะมีฤทธิ์บำรุงช่วยบำรุงร่างกายบำรุงเลือดค่ะแต่อันนี้เขาจะมีเนื้อปูครับเนื้อปูค่ะเนื้อปูนี่นึ่งมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับวิธีการนึ่งเนื้อปูก็ปกติทั่วไปก็ใส่ไอ้เนี่ยเห็ดไอ้ใส่เขาเรียกอะไรเศษขิงแก่ๆแล้วก็มีต้นเขาเรียกต้นตั้งโอ้อ่ะใบตั้งโอ้ก็แล้วก็ต้นหอมนึ่งให้มันหอมอันนี้เรียกใช้เนื้อปูเกรด A อย่างดีนะครับเมนูง่ายๆครับท่านผู้ชมทางบ้านพี่หม่ำครับถ้าเกิดว่าเมนูนี้เนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านจะติดตามเมนูทางนี้ที่ดูไม่ทันเนี่ยเราจะเข้าไปดูที่ไหน Facebook เรามีอยู่ใช่ไหมครับไปหาดูกันเองทางที่ร้านก็ได้ค่ะเมนูเมี่ยงกุ้งเมนูเมี่ยงที่แปลกใหม่
ด้วยการนำกุ้งที่คลุกในน้ำยำมาทานคู่กับกลีบบัวให้รสชาติที่อร่อยเด็ดเผ็ดจี๊ดจ๊าดแบบไม่เหมือนใครอีกหนึ่งเมนูอร่อยที่ห้ามพลาดต้องชิมอะไรก่อนนะหรือว่าแล้วแต่แล้วแต่ครับพี่มันแล้วแต่ครับผมหยิบเลยนะเมี่ยงอะไรนะเมี่ยงกุ้งกลีบบัวค่ะกุ้งข้าวหมูด้วยเหรออร่อยมากใช่ไหมคะใบมันอ่ะมันอย่างที่บอกพี่มัมว่ามันนะครับแล้วรสชาติมันโอเคอร่อยครับเมนูเหล่านี้เป็นเมนูโบราณบางทีตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเราพี่มัมครับแล้วมันก็หายไปก็เดี๋ยวนี้กินแต่สมัยใหม่บางคนกินอาหารฝรั่งมั่งครับบางทีอาหารไทยของเรามีเยอะแยะแต่กลับลืมไปครับผมแต่เขากินแตงโมกับอันนี้แตงโมอะไรนะแตงโมปลาแห้งไหมปลาแห้งค่ะไทยดีนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายมีประโยชน์ด้วยเป็นยาหอมอ่ะปัจจุบันนี้อาหารอย่างนี้นะครับก็เป็นอาหารอย่างที่บอกหลายร้อยปีมาแล้วนะครับก็คงจะหาทานกันยากถ้าอยากทานจริงๆรสชาติอร่อยก็ต้องไปที่ร้านเนเปอร์เอนดิ้งซัมเมอร์ค่ะตรงไหนครับตรงไหนวงเวียนใหญ่ค่ะตรงข้ามกับสำนักงานเขตคลองสาติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาโอเคนะครับ